ไอ้ภูมิธรรมมันไม่เข้มแข็งนี่รัฐมนตรีกลาโหมแห่งซวยคุณว่าในภูมิภาคเนี้ยเอาใกล้ๆเนี่ยนะใครมันจะสู้ไทยได้เขมรลาวเวียดนามพม่าเนี่ยเอาขณะนี้มันอยู่ในกระบวนการที่เจรจาการเป็นปัญหาระหว่างการประสานงานของทางการพม่าที่เกาะ 2นะแล้วเกาะกง กับทางรัฐบาลพม่าเองเราประสานงานเรียบร้อยแล้วความจริงอ่ะทุกอย่างเราก็รอคอยอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาเรื่องว่าเขาต้องจัดการตามกระบวนกฎหมายของเขาซึ่งอันนี้เราก็ต้องรอตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นไงเขมรมันก็คือมือไทยลาวเวียดนามพม่ามันกลัวไทยที่ไหนแล้วมันเห็นเรือประมงเราไม่จะยิงเฉยเลยใช่เรื่องนี้ท่านมองยังไงบ้างคะเรื่องทหารทางเมียนมายิงเรือประมงไทยเนี่ยค่ะไอ้ภูมิธรรมมันไม่เข้มแข็งนี่รัฐมนตรีกลาโหมแห่งซวยใช่ไหมถ้าเป็นผมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือเป็นนายกระมือประเทศเรานี่อยู่ไม่ได้หรอกคุณว่าในภูมิภาคเนี้ยเอาใกล้ๆเนี่ยนะใครมันจะสู้ไทยได้เขมรลาวเวียดนามพม่าเนี่ยเอามาเลกับไทยไม่มีอะไรหรอกมันต้องสงบกันอยู่แล้วนะสิงคโปร์ก็ไม่มีเขาผู้พัฒนาประเทศเขาอย่างเดียวคนเขาก็มีคุณภาพเขาไม่มากอกแกกอกแกกอะไรหรอกใช่ไหมเนี่ย 3-4 ประเทศเนี่ยเราดูแค่กำลังลบเรามันก็เหนือไอ้พวกนี้ทั้งนั้นแล้วเรามายอมอะไรพวกนี้มันแบ่งลูกหลานแย่งชิงผลประโยชน์เราต้องเป็นพี่เบิ้มในภูมิภาคนี้เราไม่ต้องไปสู้กับจีนกับรัสเซียกับอเมริกาเราสู้ก็ไม่ได้หรอกแต่ในภูมิภาคนี้นะครับเราจะให้พวกนี้มันมาลุกลามมันข่มเหงเลยเรามาแบะนะต้องตบหัวมันไปซะมั่งใช่ไหมมันจะได้อยู่ใช่ไหมนะครับพลเอกเสรีพิสุทธิ์ออกอาการหัวร้อนอย่างหนักโดยจบนายภูมิทำว่าไก่อ่อนขณะที่ฝ่ายพม่า ก็เล่นแง่กักตัว4เฉลยไทยท่ามกลางความตึงเครียดของ2ประเทศเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความห้าวหาญและตรงไปตรงมาออกโรงด้วยท่าทีเผ็ดร้อนให้สัมภาษณ์สื่ออย่างดุดันกรณีที่รัฐบาลไทยปล่อยให้ประเทศพม่าแสดงท่าทีที่เหมือนไม่เกรงใจโดยกักตัว4เฉลยชาวไทยโดยไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาปล่อยตัวถ้าเป็นผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกองทัพไทยเหมือนนายภูมิธรรมรับรองว่าไม่มีทางปล่อยให้พม่าลองของแบบนี้ได้หรอกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวอย่างเดือดดาลเขายังกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าถ้าคิดจะมาหยามเรากองทัพไทยนั้นเหนือกว่าหลายขุมจะไปกลัวอะไรไม่แน่อาจถึงขั้นยกทัพไปเบิร์ดกะโหลกให้รู้ซะบ้างคำพูดที่เปี่ยมด้วยความดุดันนี้สร้างกระแสวิจารณ์ในวงการการเมืองและสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วขณะที่ศักยภาพของกองทัพไทยในสายตาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังย้ำถึงศักยภาพของกองทัพไทยที่เขามองว่าแข็งแกร่งกว่าพม่าในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นกองกำลังรบที่ทันสมัยการฝึกฝนอย่างมีมาตรฐานและยุทธวิธีที่เหนือชั้นกรณีนี้สะท้อนถึงความตึงเครียดที่ยังคงคุกรุ่นระหว่างไทยและพม่าในหลายประเด็นผู้ที่ติดตามสถานการณ์ต่างจับตาดูว่ารัฐบาลไทยและรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมจะมีท่าทีอย่างไรในการคลี่คลายปัญหาครั้งนี้ผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribeหรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ